วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจคิดต่างเวทีนี้ไม่มีคนผิดทุกความคิดมีความหมายครับอยู่กับผมโมนายเย็นบุตรและผมธีรกรทิพย์มนเทียนครับนี่เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับดังนั้นดูรายการพวกเราขออย่างเดียวเปิดใจให้กว้างก็พอครับและที่สำคัญนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok รวมถึงทาง YouTube ครับแม้ว่าประเด็นในวันนี้นะครับด้านหนึ่งทุกเสียงจะบอกเหมือนกันว่ารู้สึกได้เลยว่าภัยทางธรรมชาติยุคนี้สมัยนี้เกิดถี่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแต่ว่าอีกด้านนึงครับต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าจะเริ่มต้นขึ้นในปีนี้อย่างเอลนีโญไปด้วยครับผู้เชี่ยวชาญกังวลทั่วโลกเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่และรุนแรงมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนข้อมูลในอดีตใช้คาดการอนาคตได้ยากเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งสำคัญปรากฏการณ์เอลนินโญต้องเร่งแก้ไขหรือต้องทำใจสูญเสียร่วมตีแตกประเด็นในเศรษฐกิจคิดต่างอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับโลกของเราอยู่กับปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าลานินญามาอย่างยาวนานแต่ว่าที่สำคัญก็คือปีนี้นี่แหละครับจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่นั่นก็คือเอลนินโญนะครับนี่เป็นการคาดการณ์จากทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับเขาระบุเอาไว้ว่ามีโอกาสที่เอลนินโญจะเริ่มเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมประมาณ 60% ครับแล้วโอกาสในการเกิดจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมกับกันยายนโอกาสจะเกิดเอลนินโญจะพุ่งสูงขึ้นกลายเป็น 80% ก็เลยทำให้ของเดิมครับที่ทั่วโลกเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แล้วมันจะทวีความรุนแรงหนักมากยิ่งขึ้นอีกคุณตั๊กครับใช่ครับและตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ทั่วโลกของเรานะครับเกิดเหตุการณ์ความแปรปรวนทางด้านสภาพอากาศเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับนำร่องกันที่ยุโรปกันก่อนนะครับต้องยอมรับว่ายุโรปเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าส่งผลกระทบต่อหลากหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นที่สเปนนะครับเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆนะครับทำสถิติที่ถือว่าร้อนเป็นประวัติการณ์ทีเดียวรายงานข้อมูลจากทางสำนักอากาศแห่งชาติสเปนนะครับก็บอกว่าภัยแล้งหนักทำให้ฤดูใบไม้ผลิของสเปนในปีนี้ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับในด้านความแห้งแล้งนะครับรอบ62ปีคือเริ่มตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1961เป็นต้นมาเลยปริมาณฝนที่ตกในสเปนนะครับระหว่างวันที่1ถึงตุลาคมปีที่แล้ว1ตุลาคมปีที่แล้วนะครับจนถึง23พฤษภาคมปีนี้เนี่ยตัวเลขมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับกว่า127ของฝนที่เคยตกในช่วงเวลาเดียวกันแต่แล้วจู่ๆนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสเปนเจอกับปัญหาฝนตกหนักแล้วก็เกิดพายุลูกเห็บถล่มเมืองหลวงนะฮะก็คือกรุงมาดริดนะครับภาพข่าวที่เราเห็นกันไปนะครับรวมถึงแคว้นคาตาโลเนียนะครับแล้วก็บาเลนเซียด้วยแต่แม้จะมีปัญหาน้ำท่วมนะครับถนนภาพเนี่ยที่เห็นตามสื่อเนี่ยนะฮะกลายสภาพเป็นคลองนะครับแล้วก็รถเนี่ยจมน้ำแต่ว่าชาวสเปนจำนวนมากกลับรู้สึกดีใจที่ฝนตกลงมาหลังจากที่ต้องเจอกับปัญหาแล้งหนักมานานหลายเดือนคุณโมฮะเรียกได้ว่าผ่านไประยะเวลาแค่ไม่กี่วันนี้อากาศมันเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บมากเลยนะครับแปรปรวนสุดๆฮะจากฝั่งยุโรปของข้ามาดูทางฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับอย่างทางด้านของประเทศแคนาดาครับที่นี่ก็เจออากาศร้อนและแห้งเช่นเดียวกันก็เลยเกิดปัญหาไฟป่าตามมาแต่ว่าตามปกติแล้วครับช่วงเดือนพฤษภาคมของแคนาดาเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นฤดูไฟป่าโดยเฉพาะที่รัฐแอลเบอร์ตาซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการมีคนไปตั้งแคมป์กันนะครับแล้วพื้นที่ป่าโดยเฉลี่ยที่จะถูกไฟป่าเผาผลาญไปจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไร่เท่านั้นแต่ปีนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับหนักหนาสาหัสกว่าทุกปีเพราะพออากาศแห้งมากๆกิ่งไม้ใบหญ้าในป่าก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถึงขนาดผ่านมาร่วมเดือนไฟป่าที่แคนาดายังดับไม่ได้ครับแล้วคราวนี้ปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปมากกว่า 6,200,000 ไร่แถมควันไฟเนี่ยยังลอยไปไกลเลยนะครับข้ามประเทศครับลอยไปจนถึงรัฐทางฝั่งตะวันตกเชียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งไฟป่าครั้งนี้แม้จะมีการระดมเจ้าหน้าที่จากสหรัฐมาช่วยกันดับไฟก็ยังดับไม่ได้แล้วความหวังเดียวก็คือต้องรอฝนตกเท่านั้นครับโอ้ไฟป่าเวลาเกิดขึ้นที่แคนาดาหรือสหรัฐเนี่ยน่ากลัวนะ
มันไม่สามารถดับได้ด้วยกำลังคนอย่างเดียวนะครับต้องรอฟ้าฝนด้วยในการช่วยเหลือให้เรื่องของอัคคีภัยต่างๆนะครับเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถดับไปได้ทีนี้กลับมาดูในเอเชียของเรากันบ้าง นะครับปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้ฮะมีการรายงานสภาพภูมิอากาศนะครับปรากฏว่าร้อนที่สุดในรอบกว่า100ปีข้อมูลนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สร้างความตกใจเหมือนกันคุณโมเพราะว่ามีการรายงานกันมานะครับโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาว่าตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมเนี่ยนะครับเป็นวันที่ร้อนที่สุดรอบร้อยปีของมหานครใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าการเงินของจีนและก็ของโลกแห่งหนึ่งแห่งนี้แหละครับหลังจากที่ตรวจวัดได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินสู้เจียหุยนะครับในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเวลา 13:09 นาทีของวันที่29พฤษภาคมครับอุณหภูมิที่ว่านี่นะครับสูง 36.1 องศาเซลเซียสทุบสถิติร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมของนครเซี่ยงไฮ้ก่อนที่ในช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีกไปที่ 36.7 องศาเซลเซียสครับซึ่งสูงกว่า1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมของเซี่ยงไฮ้ที่ 35.7 ซึ่งเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ถึง4ครั้งนั่นก็คือปีคศ1876 1903 1915แล้วก็2018นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยองค์การสหประชาชาติยังออกมาเตือนนะฮะว่าปี2023ถึง2027จะเป็นช่วง5ปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันรวมกันจนทำให้สภาพอากาศนั้นร้อนขึ้นอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วง5ปีจากนี้ด้วยครับเรียกได้ว่าแต่ละประเทศตอนนี้กำลังเผชิญกับอากาศที่ร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุบสถิติอย่างต่อเนื่องครับนอกจากที่จีนนะครับพามาดูที่เวียดนามกันบ้างครับย้อนหลังกลับไปครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะครับเวียดนามเขามีการรายงานว่าเจออุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการครับอยู่ที่ 44.1 องศาเซลเซียสในจังหวัดทันฮวาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับซึ่งทำลายสถิติของเดิมที่เคยเกิดขึ้นในปีคศ2019ซึ่งอยู่ที่ 43.4 องศาเซลเซียสจนบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและทางการต้องออกมาบอกเลยครับขอให้ประชาชนอยู่ในที่ร่มในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันเอาไว้ด้วยแล้วมีเกษตรกรในดานังให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขาต้องเริ่มงานเร็วขึ้นกว่าที่เคยแล้วทำงานให้เสร็จก่อน10โมงเช้านะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนแล้วปัญหาอากาศร้อนเนี่ยมันยังลุกลามบานปลายต่อไปคุณตั๊กฮะไปถึงภาคพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าเวียดนามถึงขนาดต้องเวียนดับไฟในแต่ละจังหวัดรวมถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจสำคัญอย่างเมืองฮานอยและโฮจิมินห์ทำให้บางพื้นที่ต้องดับไฟนานถึง7ชั่วโมงเพื่อรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดและปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงครับมีการขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจด้วยนะครับในการดับไฟที่เกิดขึ้นมาในเวียดนามนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าสาเหตุสำคัญมันเป็นเพราะอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาและแนวทางการวางตัวหลังจากนี้ต้องทำกันอย่างไรนะครับปรากฏว่าทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับหรือว่า WMO เนี่ยก็มีการระบุถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้สภาพอากาศทั่วโลกมีการร้อนขึ้นขนาดนี้ตอนนี้เองเนี่ยมีโอกาสกว่าร้อยละ66นะครับที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะทะลุเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสภายใน5ปีข้างหน้าหรือว่าภายในปีพ.ศ. 2570นะครับสาเหตุก็เพราะว่าการปล่อยมลพิษไม่ลดลงฮะแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้และหากโลกร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศานั่นจะเป็นหายนะสำหรับโลกครับหมายความว่าความแปรปรวนของโลกจะรุนแรงขึ้นทั้งคลื่นความร้อนพายุแล้วก็ไฟป่าซึ่งอุณหภูมิโลกที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เนี่ยอยู่ที่ 1.28 องศาเมื่อปี2559นะครับทาง WMO นี่ยังบอกอีกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้จะกระทบต่ออุณหภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่ความร้อนพื้นผิวเนี่ยจะสูงขึ้นนะฮะกระแสลมจากแปซิฟิกจะนำพาอากาศร้อนแล้วก็ความแห้งต่างๆเนี่ยไปยังแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นคิดภาพตามนะครับตามแผนที่เลยนะฮะประเทศในแถบอเมริกาแล้วก็แอฟริกานะครับคลื่นความร้อนกับความแห้งแล้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นอย่างยาวนานและอาจจะนานเกินกว่า12เดือนหรือว่า1ปีทีเดียวครับซึ่งเอลนิโญนี้จะมีส่วนอย่างมากนะครับที่ทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นในปีหน้าแต่ก็ยังคาดการณ์ไม่ได้ด้วยนะครับว่าปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนต่อเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้ในครั้งนี้ครับเนื่องจากบรรดาข้อมูลเก่าๆสถิติที่เราเคยเห็นมาเนี่ยมันเริ่มใช้ในการคาดการณ์อนาคตไม่ค่อยได้คุณตาเดาไม่ได้เลยนะเดาไม่ได้แล้วของเดิมมันเคยใช้ได้แต่ว่าของใหม่มันแปรปรวนมากเพราะฉะนั้นการคาดการณ์อนาคต
ความแม่นยำก็เลยลดน้อยลงแล้วการคาดการเนี่ยมันจะลดระยะเวลาเข้ามาของเดิมเคยคาดการได้ประมาณสัก2ปี3ปีณปัจจุบันนี้คาดได้แค่ระยะสั้นๆเองฮะแค่ประมาณ6เดือนหรือยังมากแค่1ปีนะครับยังไม่พอครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกต่อนะครับว่าเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่หรือ new normal ครับเช่นกรณีฝนตกมากกว่าหิมะตกเป็นครั้งแรกบนยอดสุดของแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ขณะที่คลื่นความร้อนในแคนาดากับพื้นที่ใกล้เคียงในสหรัฐทำให้อุณหภูมิสูงเกือบ50องศาเซลเซียสในบริติชโคลัมเบียส่วนอุทยานเดธแวลเลย์ครับในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอุณหภูมิก็สูงไปแตะ 54.4 องศาในช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นความร้อนปกคลุมหลายครั้งในภูมิภาคเซาท์เวสต์เช่นเดียวกับบางส่วนของยุโรปที่เผชิญกับปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงนะครับก็เลยสร้างความกังวลให้กับเขาเป็นอย่างมากครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นโดยนับตั้งแต่มีการวัดด้วยระบบดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงนะครับในช่วงต้นทศวรรษที่1990เขาพบว่าระหว่างปีค.ศ.1993ถึงปีค.ศ.2002ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 2.1 มิลลิเมตรทุกๆปีแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่างปี2013ถึงปี2021ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวกลายเป็น 4.4 มิลลิเมตรครับซึ่งปัจจัยเร่งสำคัญมาจากการละลายของธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกแล้วปัจจุบันระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงเร็วกว่าช่วงเวลาใดๆในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับหากเรายังอยู่บนเส้นทางนี้ระดับน้ำทะเลอาจสูงเกิน2เมตรภายในปีค.ศ.2100ซึ่งจะทำให้ประชากรของโลกประมาณ630ล้านคนทั่วโลกต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยเดิมของเขานะครับเรื่องปริมาณน้ำที่สูงขึ้นของโลกใบนี้เนี่ยมีการพูดถึงกันมาหลากหลายช่วงแล้วนะครับแม้แต่ภาพยนตร์ก็เอาไปทำเหมือนกันหลายคนก็เกิดความวิตกกังวลกันเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่สำนักเดียวเท่านั้นนะครับนี่ที่มีการยืนยันข้อมูลตรงนี้อีกหนึ่งสำนักที่เราขอหยิบยกมาเล่าต่อนะครับก็คือ Nature Sustainability นะครับซึ่งเป็นวารสารวิชาการด้านความยั่งยืนฮะเขาออกมาระบุว่าเรื่องของอุณหภูมิโลกณขณะนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นจริงครับและการปรับตัวเพิ่มสูงครั้งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.7 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นตัวเลขที่เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในปี2100ด้วยซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้คนกว่า 2,000 ล้านคนนะฮะหรือว่ากว่าร้อยละ22ของประชากรทั่วโลกต้องอาศัยอยู่นอกเขตสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตประเทศที่มีประชากรมากๆเลยนะครับต้องเจอกับความร้อนระอุเช่นอินเดียไนจีเรียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานส่วนการกำจัดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสองศานะครับของความตกลงปารีสเมื่อปี2015เนี่ยก็จะช่วยลดจำนวนผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงลงนะครับเหลือน้อยกว่า500ล้านคนหรือว่าประมาณร้อยละ5ของประชากร 9,500 ล้านคนในอีก60ถึง70ปีนับจากนี้ขณะที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 1.2 องศานะครับในปัจจุบันก็ส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น8ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ความร้อนนะครับเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็ทุกๆ 0.1 องศาของอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ผู้คนประมาณ140ล้านคนต้องเจอกับความร้อนที่เป็นอันตรายนี่แหละครับเดี๋ยวนี้พามาดูเกณฑ์ของเขากันหน่อยนะครับที่ระบุเอาไว้ว่าความร้อนที่เป็นอันตรายที่ว่านี้เนี่ยใช้เกณฑ์ในการวัดอย่างไรซึ่งเขาบอกนะครับว่าเกณฑ์ที่เขาในการใช้วัดในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ครับคืออุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีนะครับที่29องศาโดยภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกพื้นที่แต่ในภูมิภาคที่อุณหภูมิเฉียด29องศามีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมากกว่าครับทีนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเพิ่มเติมกันหน่อยถ้าปีนี้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเฉพาะช่วงปลายปีจะมีความรุนแรงมากขึ้นผลกระทบที่ตามมามันจะไม่ได้เหมือนกันในทุกภูมิภาคในทุกทวีปคุณตักฮะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปของเดิมปกติเนี่ยมันจะเป็นแถบของโลกเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เขาเรียกกันว่ามันจะเกิดผลกระทบแบบเป็นหย่อมๆไปฟังมุมมองจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตกันนะครับครับเหมือนกับว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปจะเจอผลพวงของเอลนีโญที่แตกต่างกันไปเหรอครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องใช่ครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดลงในรายละเอียดแต่ละทวีปจะเจอประมาณไหนครับครับถ้าลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดี
เนื่องจากว่าขณะนี้เองเนี่ยกำลังประเมินอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาประเภทในที่แรงที่สุดก่อนนะครับครับคือที่รุนแรงที่สุดนะครับก็จะเป็นออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียอินเดียนะครับแรงที่สุดเลยนะครับความหมายก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศเหล่านี้นะครับเป็นประเทศที่อยู่ชายฝั่งมหาสมุทรฝั่งตะวันตกก็คือพูดง่ายๆว่าเนื่องจากว่าลมสินค้ามีกำลังอ่อนลงก็จะไม่มีความชื้นที่ถูกพัดมาหาประเทศเหล่านี้นะปกติลมสินค้าจะพัดจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาเกิดเอลโญเนี่ยมันสวนทางกันไงมันกลับไปมีลมเนี่ยกับพัดฝั่งตะวันออกไปตะวันออกนั่นหมายความว่าพวกนี้จะต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงนะครับทีนี้ประเทศไทยเนี่ยก็จะโดนภาคใต้แต่โดนหางเลขคือภาคเหนือภาคกลางก็โดนหางเลขความหมายก็คือว่าความรุนแรงของภัยแล้งบ้านเรายังไม่เทียบเท่ากับประเทศอินเดียหรือไม่ก็ประเทศออสเตรเลียอินโดนีเซียแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่พูดง่ายเอาผมเอาเฉพาะประเทศที่แรงๆก่อนนะครับในส่วนยุโรปเองก็มียุโรปตอนใต้อย่างเงี้ยนะริมเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะต้องเตรียมระมัดระวังซึ่งขณะนี้เขาก็เริ่มเกิดแล้วที่สเปนเห็นไหมนี่ยังไม่เข้าเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นปีหน้าเขาก็จะหนักกว่านี้นะครับในเรื่องนั้นครับผมครับแล้วฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะแคนาดากับตัวอเมริกาหรือแม้กระทั่งแถบอเมริกาใต้เองแหละครับเป็นยังไงบ้างครับฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนะครับบราซิลอาร์เจนตินานะครับบราซิลนี่อยู่ตอนบนนะครับไม่ใช่อาร์เจนตินาอยู่ตอนล่างนะบราซิลเนี่ยก็จะเจออิทธิพลภัยแล้งรวมทั้งอเมริกากลางนะครับแล้วก็อาร์เจนตินานี่ไม่เจอนะครับอาร์เจนตินาอาจจะก่อนหน้านี้จะมีปัญหานะครับแต่ว่าเกิดเอลนีโญไปแล้วเนี่ยเขาก็จะฝนก็ยังมานะครับส่วนอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าอเมริกาตอนกลางนะฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะมีฝนก็จะไม่มีจะไม่เจอแล้งเหมือนกับทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่พูดง่ายว่ามันเป็นผลของการหมุนเวียนของสภาพอากาศของลมของกระแสน้ำเนี่ยในมหาสมุทรครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมุมมองด้านวิชาการนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกแต่ว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของไทยรวมถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศของไทยอย่างไรกันบ้างน่าติดตามมากๆนะครับช่วงหน้ากลับมาชมกันครับเอาสักครู่ครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมันทำให้สภาพอากาศโดยรวมเนี่ยมันเกิดภาวะแห้งแล้งมากยิ่งขึ้นซึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับไทยจะเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับก็มีมุมมองจากภาควิชาการนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับคุณณัฐมาแจ้งนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็คาดการณ์นะครับว่าแม้ว่าไทยตอนนี้เองเนี่ยกำลังเข้าสู่เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมนะครับเพราะแม้ค่าเฉลี่ยของฝนจะน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนที่ตกลงมาจะน้อยตามไปด้วยแต่อาจเป็นการตกในลักษณะที่หนักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไม่ได้เป็นการตกแบบทั่วกลุ่มเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในคุณโมฮะอาจารย์นัทยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับค่าที่มีชื่อว่าค่าเอนโซครับหรือค่าความผันแปรของปรากฏการณ์ธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เขาพบว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งฤดูแล้งในปี2566ถึง2567ครับจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรโดยตรงเนื่องจากปริมาณฝนที่น้อยจะทำให้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยตามไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนอกเขตชลประทานนะครับที่น้ำในการเกษตรอาจจะไม่เพียงพอในช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวขณะที่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานอาจจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเพาะปลูกได้เพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นครับ
พอฟังแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มตกใจแล้วนะฮะอยากจะรู้ว่าฉันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าจะได้มีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ชัดนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีการระบุว่าน่าจะเกิดพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าจะเกิดขึ้นในภูมิภาคใดของประเทศไทยมากกว่ากันนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันครอบคลุมทั้งภูมิภาคฮะซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นกับภูมิภาคใดมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ถ้าหากเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กก็จะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งถัดไปครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่น้ำกักเก็บจะไม่เต็มความจุนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการระเหยของน้ำที่มากขึ้นด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดนี้จะเป็นตัวที่เร่งนะครับให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเหล่านี้มีปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นพาไปฟังมุมมองแล้วก็ทางออกข้อเสนอแนะกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างไรในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับฝากการบ้านถึงรัฐบาลชุดใหม่หน่อยในเมื่ออาจารย์คาดการเอาไว้ว่าเดี๋ยวปีหน้าเหนื่อยแน่เพราะฉะนั้นแนวทางการบริหารน้ำที่ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้เผื่อสำหรับปีหน้าควรทำยังไงดีครับครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องทำก็คือว่าแน่นอนว่าผลปีนี้นะครับแม้จะน้อยแต่เราต้องเก็บทุกเม็ดนะความหมายเก็บก็คือหมายว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยให้มันลงตามอ่างขนาดใหญ่นะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามใจที่เราต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงก็คืออ่างหรือบ่อหรือบึงหรือสระหรือฝายชะลอน้ำฝายแกนดินซีเมนฝ่ายต่างๆเนี่ยต้องสนับสนุนให้ท้องถิ่นทำเลยจัดงบประมาณให้เขาทำเลยนะจังหวัดละ100ตัวก็ทำให้ได้นะครับคือทำจนกระทั่งฝนตกมาหน้าฝนเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีหน้ามันจะบรรเทาไปได้อย่างพูดง่ายๆว่ายังมีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าในเมื่อน้ำต้นทุนชุมชนเขามีอยู่เนี่ยเขาก็จะทำการเกษตรกรรมหรืออุปโภคตามที่เขามีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นดีกว่าที่เขาจะต้องรอจากอ่างขนาดใหญ่ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าระบบชลประทานของเราในทั่วประเทศเนี่ยประสิทธิภาพประมาณสัก 20% เองในพื้นที่ 80% เนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ย 90% เลยมันไม่อยู่ในระบบชลประทานไงเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เขาล้มไปไม่ได้ก็คือตอนนี้เองก็คือเขาต้องมีน้ำต้นทุนของตัวเองก็คือการกระจายงบมาและลงให้เขาไปขุดบ่อขุดสระอย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เร่งด่วนที่ต้องทำนี่ก็เป็นการบ้านจากทางอาจารย์เสรีขอฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับเรื่องนี้เองถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนมองว่าสภาพอากาศมันเกี่ยวข้องกับภาพเศรษฐกิจยังไงตอนนี้หอการค้าไทยออกมาประเมินแล้วนะครับว่าผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยได้รับความเสียหายกว่า 30,000 ล้านบาทเป็นการบ้านหลักจริงๆนะครับที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเข้ามารับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาครับที่สำคัญคือต้องรีบดำเนินการด้วยนะครับเพราะนี่เผื่อแป๊บเดียวนี่ครึ่งปีแล้วคุณตั้งฮะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ปีหน้าแล้วนะครับซึ่งภัยแล้งดีไม่ดีมันจะเริ่มต้นเร็วตั้งแต่ช่วงต้นปี67เลยนะครับครับผมเป็นปัญหาที่หลายคนเฝ้ารอแนวทางการแก้ไขนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งฮะหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ